ส่วนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะที่ชอบพูดกันในยุคนี้ทั้งหมดเนี้ยคือมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านเราค่ะนะอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ยูเนสโกเนี่ยประกาศนะแล้ววันนี้ประกาศไปแล้วอันนึงก็คือสงครามล่าสุดในทวิตของยูเนสโกได้มีการแจ้งข่าวดีนะครับนะเป็น breaking news นะฮะก็คือแสดงความยินดีนะกับประเทศไทยเรานะฮะหลังจากที่ได้มีการดำเนินการผลักดันจนกระทั่งยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครับหลังการประชุมวันนี้นะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่คือภาพบรรยากาศในขณะที่ตัวแทนของประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเดินทางไปพรีเซนต์วันนี้นะนี่บรรยากาศในที่ประชุมนะอันนี้คนที่ทำหน้าที่ประธานแล้วก็จะมีตัวแทนของชาติต่างๆมานั่งร่วมประชุมนะแล้วก็มีการอภิปรายกันนะเมื่อสักครู่นี้คือทางตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการกล่าวนําแล้วหลังจากนั้นก็ได้เปิดคลิปนะฮะก็เป็นคลิปนะที่นายกรัฐมนตรีไทยเรานะก็ได้มีการกล่าวนะถึงความภาคภูมิยินดีในเทศกาลประเพณีสงกรานต์บ้านเรานะนี่นายกเศรษฐาทวีสินนะฮะ of the Royal Thai Government and the people of Thailand I would like to express my appreciation to the government of the Republic of Botswana for hosting the 18th session of the Intergovernmental Committee นี่บางช่วงบางตอนนะที่กล่าวนะแล้วตอนท้ายก็เชิญชวนมาเที่ยวด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ตอนท้ายของคลิปนี้มีการนำเสนอร้อยเรียงเลยครับว่าประเพณีสงกรานต์ไทยก็คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะปฏิทินกาเอาไว้เลยเดือนเมษายน13 14 15ใช่มั้ยแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงสงกรานต์นะฮะมีการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวนะผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีผู้อาวุโสทำบุญตักบาตรนะฮะรวมไปถึงการขนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทรายนี่แล้วก็มีขบวนแห่ตามภูมิภาคต่างๆไม่เหมือนกันนะคลิปนี้คือคลิปที่นำเสนอในที่ประชุมนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัดทอนออกมาแล้วมีคลิปฉบับเต็มประมาณ10นาทีนะเดี๋ยวไม่มีเวลาให้ดูเดี๋ยวสักพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวให้ดูในข่าวมีคมแต่นี่คือฉบับย่อฮะที่เอาไปนำเสนอต่อจากที่นายกเศรษฐากล่าวในที่ประชุมสงกรานต์เป็นยังไงนะซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนะที่ประชุมมีหลายชาติเข้าร่วมแล้วก็มีการขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยเรานะที่เสนอฮะนะแต่ในที่สุดนะก็ผ่านมตินะให้ทางการให้ไทยเราเนี่ยสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะของมนุษยชาตินะแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นสงกรานต์ในประเทศไทยนะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแจ้งนะพี่น้องประชาชนเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วนะครับว่าจะมีการถ่ายทอดนะการประชุมยูเนสโกเพื่อพิจารณาประกาศให้สงกรานต์ในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเนี่ยสงกรานต์ในประเทศไทยแล้วก็วันพรุ่งนี้คือเขาเตรียมงานกันก่อนแล้วเพราะเขารู้วันพรุ่งนี้7ธันวาครับรื่นเริงบันเทิงลีลาดไปพร้อมกันกับวงสุนทราภรณ์งานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินี่มีการแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเตรียมงานไว้ก่อนหน้าแล้วเพราะรู้อยู่แล้วนะว่าการดำเนินการเนี่ยจะได้รับการประกาศแน่นอนฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เดินทางไปครับนะอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมไปกัน7คนแล้ว7คนเนี่ยไปทั้งนะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปทั้งไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไปโชว์ด้วยนะฮะทั้ง7ท่านนะฮะนะมีกรรมการนะมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโกวิทย์ภกามาศอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนะฮะเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานนะที่เข้าร่วมประชุมนะฮะนี่แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือที่ยูเนสโกประกาศเนี่ยนะสืบเนื่องมาจากการผลักดันตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะซึ่งถ้าเราจำกันได้นะคุณทิพานันเนี่ยเคยให้ข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลลุงตู่เนี่ยได้มีการดำเนินการ
เพื่อจะส่งมรดกภูมิปัญญาไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกนะ10มิถุนา59ให้สัตยาบันเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก่อนคือต้องลงนามสัตยาบันเข้าร่วมก่อนแล้วจากนั้นเราก็ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติคือไปเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะตั้งแต่ลงนามเข้าร่วมให้สัตยาบันเข้าร่วมจากนั้นขับเคลื่อนไปก่อนหน้านี้คืออะไรปี61โขนนะปี62นวดไทยปี64โนราค่ะนะแล้วยังเหลือที่เสนอไปแล้วแต่ยังคาอยู่สงกรานต์เนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็มีต้มยำกุ้งนะแล้วก็เคบายาโอเคบายาชุดที่อยู่ด้านหลังเราแล้วก็ผ้าขาวม้านะซึ่งทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ยุคที่แล้วสงกรานต์เนี่ยมติครม. 24 มีนา 63ให้เสนอต่อยูเนสโกนะปีใหม่ไทยนะสงกรานต์คือมติครม. 24 มีนา 63นะต้มยำกุ้งนะมติครม. 23 มีนา 63 64นะต้มยำกุ้งเนี่ยเขาจะประกาศปี 67ค่ะนะเตรียมไปฉลองได้เลยนะแล้วก็เคบายา อันนี้มติครม. 11 เมษา 66เสนอต่อยูเนสโกนะก็คือเสื้อสตรีพื้นเมืองนะที่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยนิยมกันนะจะได้ขึ้นทะเบียนเหมือนกันฮะนะตอนนี้ก็เท่ากับเหลือต้มยำกุ้งเคบายาเนี่ยปี67แล้วก็อีกอันนึงผ้าขาวม้าผ้าขาวม้ามติครม28กุมภาพันธ์66ให้เสนอต่อยูเนสโกนะแล้วคาดว่าปี67นี่แหละก็จะได้ขึ้นทะเบียนนะเพราะฉะนั้นนี่คือการผลักดันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับนะแต่อย่างไรก็ตามเครดิตที่รัฐบาลเศรษฐาพึงจะได้คืออะไรเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเอาไปต่อยอดยังไงทีเนี้ยทำเสียของไหมหรือไปต่อยอดทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วเกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจกระจายไปถึงพี่น้องประชาชน อันนั้นจะถือได้ว่าเป็นเครดิตของรัฐบาลเศรษฐา อันนี้ความเห็นผมนะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือควรจะให้เครดิตแล้วควรที่จะพูดจากปากของผู้นำประเทศบ้างวันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วขับเคลื่อนมาเพราะเขาขับเคลื่อนมาแต่ไปลงนามสัตยาบันเลยนะจากนั้นค่อยนำเสนอนำเสนอแล้วก็ผลักดันเข้าไปพรีเซนต์นะก็ทำต่อเนื่องมารัฐบาลชุดนี้ก็คือไปวันที่เขาจะประกาศแล้วอะถ้าได้เครดิตก็ให้สักทองลุงตู่ก็ได้สัก 99%อันนี้ 1% อันนี้สัก 1% วันประกาศไงนะแต่มันจะเป็นผลงานเป็นประโยชน์หลังจากนี้คือรัฐบาลสานต่อนะอันนี้จะเป็นประโยชน์นะแล้วก็ต้องชื่นชมก็คือเจ้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยที่เดินทางไปแล้วตามมาตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ต้องตามต่ออีก 3-4 เรื่องนะก็เป็นข้าราชการของแผ่นดินที่ทำหน้าที่อย่างมีเกียรตินะแล้วก็มีผลงานเป็นรูปธรรมค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจวันนี้นะครับ